หน้าที่ของเกลือเนี่ยโซเดียมเนี่ยมันจะถ้าออกมาจากซูวีแล้วย่างเลยที่บอกมันจะกลายเป็นเนื้อต้มแทนที่เป็นเนื้อย่างเนื้อทอดอันนี้ใส่เกลือไม่เยอะใส่แค่ต้องการให้มันช่วยแอบซอบน้ำนิดนึงเกลือกระเทียมบดกระเทียมสับอย่างเงี้ยระหว่างนี้เราก็เตรียมไปเรื่อยกระทะนี้ก็พรามไปแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ใกล้ๆปีใหม่เนาะเขาก็บอกว่าอยากให้ถ่ายตอนทำอาหารนิดนึงเอาเป็นแบบบรรยากาศอยู่ในครัวมันไม่ได้พร้อมถ่ายไงเราเลยไม่ได้ทำสักทีสำหรับปลายปี2023ขึ้นปี2024อยากฝากอะไรก็อยากจะบอกว่าเตรียมตัววันนี้มีเนื้อริบอาย400กรัมแล้วก็บางส่วนของไอสออยเตอร์เบลดที่แล่ไว้วันก่อนอีกสักประมาณ 2-300 กรัมได้พอๆกันแหละเดี๋ยวเราจะออกมาตักก่อนเนื้อนี่เราซูวีไว้ตอนนี้กี่โมงอะประมาณ2ชั่วโมงได้นะฮะซูวีไว้เนี่ยประมาณ4โมงกว่าๆ5โมงประมาณชั่วโมงกว่าๆ2ชั่วโมงอุณหภูมิรอบนี้เอาสูงนิดนึงอยากได้ประมาณแบบมีเดียมก็ประมาณ54องศาเซลเซียส54-55นะฮะก็จะไม่ได้แบบแรมากเซลล์ของเนื้อเนี่ยมันจะแตกแล้วคายน้ำออกมาเนี่ยที่ประมาณสัก60องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นถ้าเราทำเนื้ออุณหภูมิสูงกว่า60มันจะเสียน้ำเยอะมากเพราะเราจะได้เนื้อแห้งๆเราสามารถทำเนื้อสุกสนิทได้ไปทางเวลดันได้เลยโดยที่ยังรักษาน้ำได้อยู่เราเร่งไปที่อุณหภูมิสักประมาณ59อะไรเงี้ยเนื้อจะเป็นสีชมพูอ่อนก็ใครไม่ชอบกินแบบแรก็สามารถทำอย่างนั้นก็ได้ตอนนี้สิ่งที่สำคัญคือเราต้องทำให้มันแห้งน้ำที่อยู่ที่ผิวของเนื้อเนี่ยและโดยเฉพาะยิ่งน้ำที่อยู่ใต้ผิวของเนื้อและพร้อมที่จะซึมออกมาตลอดเวลาเนี่ยมันจะทำให้อุณหภูมิที่ผิวของเนื้อมันไม่สามารถไปถึงจุดที่เราต้องการได้เราต้องการอุณหภูมิเท่าไหร่จะไม่ได้ประมาณแบบ180หรือ200กว่าองศาเซลเซียสไม่ได้เยอะมากเป็นอุณหภูมิที่จะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าเมลาดเอฟเฟคคราวนี้ถ้ามันมีน้ำเนี่ยน้ำจุดเดือดมัน100องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นตราบใดที่ยังมีน้ำอยู่ที่ผิวมันก็จะไม่มีทางเกิด100องศาเซลเซียสแล้วมันก็จะกลายเป็นเนื้อต้มสุกแทนที่มันจะเป็นเนื้อที่มีผิวสีน้ำตาลหอมๆนะฮะวิธีทำให้แห้งเมื่อกี้เอาทิชชู่ซับก็เป็นวิธีหนึ่งต่อไปเราจะใช้เกลือหน้าที่ของเกลือเนี่ยโซเดียมเนี่ยมันจะซับน้ำทำให้เนื้อเยื่อของวัวนี่แหละนะฮะสามารถที่จะดูดซับน้ำได้มากขึ้นเราจะโรยเกลือแล้วทิ้งไว้สักแป๊บหนึ่งเพื่อให้เกลือมันซึมเข้าไปในเนื้อแล้วเพิ่มความสามารถในการจุน้ำของเนื้อในขณะที่เนื้อค่อยๆคลายความร้อนจากการซูวีคลายความร้อนจากการซูวีนะระหว่างนี้เนี่ยเราก็ไม่มีอะไรเราแค่รอตอนเราย่างเนี่ยน้ำมันจะออกมาจากเนื้อน้อยทำให้ผิวสามารถที่จะเกรียมได้เต็มที่ตามที่ต้องการอันนี้ใส่เกลือไม่เยอะใส่แค่ต้องการให้มันช่วยแอบซอบน้ำนิดนึงใส่เยอะกว่านี้เดี๋ยวมันจะเค็มเดี๋ยวเราจะปรุงก็ใช้พวกผงปรุงธรรมดาอย่างนี้ก็ได้นะฮะพริกไทยเกลือกระเทียมบดกระเทียมสับอะไรเงี้ยระหว่างนี้เราก็เตรียมไปเรื่อยกระทะนี้ก็พรามไปแล้วเรียบร้อยนะครับกระทะที่ใช้ประจำนะฮะเป็นกระทะแคสไซออนอันนี้ของถูกเมื่อก่อนเคยมีของลอจอันหนึ่งแพงๆแล้วมันหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ตรงนี้มีอยู่อันนึงแต่ว่าจะเป็นแบบแบนที่เอาไปใช้ในเตากริลแต่ว่าแบบนี้เลยก็มีแต่ว่าตอนช่วงที่ไม่ได้ทำอาหารอยู่หลายปีเหมือนมันโดนทิ้งไปแล้วอะคือมันทิ้งจนสนิมขึ้นมันพังแต่ว่าอันนั้นน่ะจริงๆมันสามารถอยู่แบบเกินช่วยอายุคนได้เลยอันนี้ลองซื้อของไอเกียถูกๆมาดูอันไหมอันรู้สึกประมาณพันกว่าบาทไม่เลวนะยังไม่รู้ว่ามันต่างกันตรงไหนรู้สึกว่ามันโค้ดทำพวกซีซันนิ่งยากกว่านิดนึงแต่ก็นอกเหนือจากนั้นก็ไม่ได้เลวอะไรเนี่ยจะเห็นผิวเมื่อกี้น้ำมันจะเต็มเลยแล้วพอเกลือมันอยู่ที่ผิวสักพักนึงเนี่ยเนื้อมันจะค่อยดูดน้ำกลับเข้าไปสักพักนึงพอผิวเริ่มแห้งขณะที่จับแล้วมันไม่เหนียวติดมือขึ้นมาเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปย่างได้ละต้องรอแป๊บหนึ่งนะฮะถ้าออกมาจากซูวีแล้วย่างเลยที่บอกมันจะกลายเป็นเนื้อต้มแทนที่เป็นเนื้อย่างเนื้อทอด
อันนี้พวกผงปรุงทั่วไปเอาอันไหนก็ได้ง่ายดีจริงๆถ้าเราหาพวกเอิร์ฟสดพวกอะไรมาก็ดีกว่าแต่ว่าทำเบาๆทำเรื่อยๆทำทุกวันก็พวกนี้ก็ได้นะไม่มีอะไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่กระเทียมพริกไทยตบบางๆให้มันซึมไปด้วยกันจริงๆมันไม่ซึมหรอกนอกเหนือจากเกลือไม่มีอะไรซึมเกลือเขาเรียกว่าซีซันนิ่งเพราะว่ามันทำหน้าที่ซีซันคือมันเปลี่ยนแปลงมันทำให้เนื้อมันเอชมันมาชัวร์ได้ในหลายๆวิธีไม่ว่าจะเป็นการบรายการหมักเกลือการปรุงด้วยเกลือที่เหลือเขาเรียกว่าเฟลเวอริ่งคือหมายถึงว่าเราจะเรียกพริกไทยว่าซีซันนิ่งด้วยก็ได้แต่ว่ามันไม่ใช่มันจะเป็นเฟลเวอริ่งมากกว่าคือเราให้รสชาติให้กลิ่นรอครับประมาณ15นาทีตอนนี้ก็ใกล้ๆปีใหม่เนาะเขาก็บอกว่าอยากให้ถ่ายตอนทำอาหารนิดนึงเอาเป็นแบบบรรยากาศอยู่ในครัวในครัวมันไม่ได้พร้อมถ่ายไงเราเลยไม่ได้ทำสักทีปีใหม่2023ขึ้น2024นะฮะโอ้เป็นปีที่น่าสนใจน่าจับตามองเป็นปีที่คือเราไม่อยากจะบอกว่ามันเป็นปีก่อนบูรันบิตคอยนึกออกไหมแต่เราทุกคนก็รู้ว่าในหัวเราคิดเรื่องเดียวกันนะมันมีหลายเรื่องซึ่งมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ผมจะพยายามไม่ไปคาดเดาอนาคตไม่ไปคาดการอะไรแต่ว่าถ้าเราว่ากันตามประวัติมันก็เป็นอย่างนั้นมาตลอดจริงๆปีที่ควรจะบูรันมันจะเป็น2025ไม่ใช่2024แต่2024เราควรจะเห็นการแบบ recovery กลับขึ้นมาละนะคือพูดง่ายๆคืออย่างน้อยเนี่ยบรรยากาศของตลาดหมีมันน่าจะค่อยๆหายไปละถ้าเป็นเหมือนตอนช่วงรอบที่แล้วมันอาจจะมีการถล่มอีกสักครั้งนึงเหมือนตอนนั้นที่มีการประกาศล็อกดาวน์โควิดแล้วราคาบิตคอยน์ก็ร่วงจากประมาณ10,000 เหรียญลงไปเหลือประมาณ3,000 เหรียญภายในประมาณ5 นาทีก่อนที่จะเด้งกลับมาที่เดิมนะฮะพอร์ตผมแตกวินาศเลยตอนนั้นจริงๆรอบที่แล้วก็ไม่ได้เทรดเพราะเหตุนั้นแหละคือไปหมดแล้วนะสำหรับคนที่อยู่กับบิตคอยน์มาเกิน2 ไซเคิลมันเป็นอย่างนี้แหละผมเริ่มต้นศึกษาบิตคอยตอนมันอยู่บูลไซเคิลแรกๆตอนนี้มันขึ้นไปประมาณ 1,200 เหรียญซึ่งอันนั้นคือไซเคิลหลังจากที่พี่ต้นแนะนำแล้วพี่ต้นแนะนำตอนที่มันขึ้นไป100กว่าเหรียญแล้วมันก็ลงมาเหลือเหรียญกว่าๆแล้วเราก็หัวเราะฮ่าๆว่าแบบไม่รอดหรอกแล้วอยู่ดีมันก็ค่อยๆกลับขึ้นไปใหม่เว้ยมันแบบอยู่ดีมัน10เหรียญ20เหรียญ70เหรียญ120เหรียญ200เหรียญมันไป 1,200 เหรียญนะแล้วเราก็ซื้อแล้วมันก็ลงมาเรื่อยๆรอบนั้นเนี่ยมันลงมาอ้อยอิงอยู่ที่ประมาณ600 เหรียญแล้วก็มาคาอยู่ที่ประมาณ300 เหรียญอยู่นานมากแล้วถึงตอนจุดสุดท้ายเนี่ยมันก็ตัดสินใจถล่มลงไปถึงประมาณ150 เหรียญบรรยากาศตอนนั้นเนี่ยตอนนั้นผมเข้าใจบิตคอยน์ประมาณนึงละเข้าใจแล้วแหละว่าพื้นฐานของมันแข็งแกร่งเข้าใจแล้วว่ามันไม่ใช่ของปลอมไม่ใช่ของหลอกเรารู้จักการทำงานของระบบมันเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรต่ออะไรเราอ่านไวท์เปเปอร์เราลองโค้ดเราลองอะไรไปหลายอย่างในตอนนั้นเราเริ่มสอนคนอื่นเกี่ยวกับบิตคอยน์ละแต่ยังจำได้ว่าความรู้สึกตอนที่มันลงไป150 เหรียญน่ะมันก็รู้สึกเหมือนที่ผ่านมาเนี่ยแหละคือมันจะไม่ค่อยมีใครสนใจเวลาเราพูดถึงว่าเราทำอะไรเกี่ยวกับบิตคอยน์คนก็จะมองด้วยสายตาแบบนึงแต่มันสนุกอ่ะก็ทำต่อไปเรื่อยๆนะฮะแล้วมันก็ค่อยๆ recover ขึ้นมาจาก150 เหรียญก็ขึ้นไป300 เหรียญขึ้นไปใครมัน600 เหรียญอีกรอบหนึ่งอยู่นานพอสมควรก่อนที่มันจะค่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆไต่ขึ้นไปเรื่อยๆทะลุ1,000 เหรียญทะลุ1,200 เหรียญพอมัน make all time high ปุ๊บก็วิ่งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันก็ขึ้นไปถ้าจำไม่ผิดขึ้นไปถึงเกือบๆประมาณ20,000 เหรียญสหรัฐซึ่งถือเป็นการขึ้นที่ใหญ่มากๆนะรอบนั้นเป็นรอบที่เรียกว่า mainstream ในประเทศไทยเริ่มเข้ามาให้ความสนใจกับ Bitcoin มากขึ้นเริ่มเป็นที่รู้จักเริ่มเป็นที่พูดคุยมากขึ้นก่อนหน้านั้นจะเป็นแบบกลุ่มอาจจะเป็นเอ็กซ์แพดในไทยบางกลุ่มกลุ่มไซเฟอร์พังบางกลุ่มก็ผมเองก็ได้เริ่มออกมาทำรายการทำอะไรต่ออะไรตอนช่วงนั้นนะแล้วเราก็ได้เห็นมันระเบิดถล่มจาก20,000 เหรียญลงไปเหลือ 3,000 เหรียญช่วงนี้เป็นช่วงที่จำได้ว่าลาออกจากมหาวิทยาลัยช่วงที่มันกำลังลงนี่แหละเพราะว่าตอนนั้นเรามองว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่เราควรจะเริ่มสร้างอะไรบางอย่างคือช่วงเวลาที่ตลาดมันลงช่วงเวลาที่ตลาดมันนิ่งๆเพราะว่าตอนช่วงที่ตลาดมันขึ้นเนี่ยคนไม่ได้อยากเรียนอะไรคนแค่อยากจะเข้ามาแล้วอยากจะรวยเร็วๆพูดอะไรไปเขาก็จะมองว่าเราบ้า
พูดอะไรไปเขาก็จะไม่ค่อยสนใจว่าแบบเพิ่งพูดอะไรเสียเวลาบอกมาเถอะว่าจะซื้อตัวไหนซื้อตอนไหนยังไงดีถูกไหมเพราะฉะนั้นพอช่วงปีเนี่ยพอมันเริ่มลงมา2017-2018ตอนนั้นก็หันมาทำแบบทำจัดรายการ YouTube ให้มันสม่ำเสมอมากขึ้น เป็นรายการ Bitcoin Talk ที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ตอนนั้นก็ทนไปขณะที่มันลงมานะก็ข่าวแซะต่างๆนานาเยอะแยะเต็มไปหมดแต่เราก็สอนไปเรื่อยเพราะมีคนอยากเรียนมีคนอยากศึกษาแล้วเราก็สนุกกับการศึกษาไปเรื่อยตอนนั้นไปเรียนปริญญาโทมาด้วยแล้วมันก็กลับขึ้นใหม่ๆช่วงที่ตลาดกำลังแบบซึมๆเศร้าๆเลยแหละอยู่ดีมันก็พุ่งขึ้นใหม่ๆแล้วเราก็ได้เห็นบูรันอีกรอบหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นรอบที่ผมเชื่อว่าหลายคนได้ประสบพบเจอหรือว่าหลายคนได้เข้ามาในช่วงนี้คือที่มันขึ้นไปถึงประมาณ 60,000 เหรียญแล้วมันก็ลงมาใหม่นะเพราะมันก็เป็นไซเคิลของมันอย่างเงี้ยเป็นไซเคิลของมันอย่างเงี้ยลงมารอบนี้เราก็ตั้งเป้าว่าเราจะต้องสร้างอะไรเพิ่มอีกเหมือนกันสิ่งที่เราได้ทำคือเราตั้งบริษัทไรท์ชิฟต์ขึ้นมาเรามีทีมงานเรามีอาสาสมัครที่โตขึ้นมาจากการที่เราเริ่มสร้างฐานตั้งแต่ไซเคิลก่อนหน้าเราได้จัดงานคอนเฟรนซ์บิตคอยน์เพียวๆบิตคอยน์ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกณวันที่ราคามันอยู่ที่จุดต่ำที่สุดผมถือว่านี่คือหลายสิ่งหลายอย่างที่เราพยายามตั้งใจทำแล้วกันตั้งใจทำเพื่อให้มันเป็นการสร้างฐานตอนนี้เป็นช่วงที่น่าตื่นเต้นนะปี2024เป็นปีที่เราเริ่ม expect ได้ว่าราคาอาจจะเริ่มกลับขึ้นมาซึ่งในแง่ของการลงทุนในแง่ของเงินหลายคนอาจจะตื่นเต้นว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวจะกำไรแล้วแต่ว่าส่วนตัวถ้าคุณอยู่มันมากพอคุณจะรู้ว่า1 Bitcoin คือ1 Bitcoin มันไม่มีกำไรหรอกนะนอกเหนือจากคุณจะเอา Bitcoin คุณไปเสี่ยงซึ่งคุณต้องรับความเสี่ยงกับการเทรดคุณเป็นเทรดเดอร์ที่มีสกิลมากพอสำหรับจะเทรดหรือเปล่าถ้ายังไม่มากพอเทรดไปเสียตังค์เปล่าๆก็ถือไว้เฉยก็ได้ไปทำงานแล้ว stack set ต่อไปเพราะว่าเรารู้ว่าในที่สุดแล้วอะ monetary system มันต้องแข่งขันกันแล้วมันสามารถมีผู้ชนะได้แค่ระบบเดียวเท่านั้นแหละหลายคนบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าผมก็ไม่เคยเห็นประวัติศาสตร์มันเป็นอย่างอื่นนะเวลาเราศึกษาพวกนี้เราศึกษาประวัติศาสตร์ไปด้วยแล้วสิ่งที่ประวัติศาสตร์มันสอนเราคือบางสิ่งบางอย่างที่เป็นเรื่องธรรมดาในเชิงประวัติศาสตร์มันกลับเป็นเรื่องที่เราคาดไม่ถึงคิดไม่ถึงหรือว่าไม่เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นในระยะเวลาสั้นๆเลยด้วยซ้ำดังนั้นสำหรับปลายปี2023ขึ้นปี2024อยากฝากอะไรก็อยากจะบอกว่าเตรียมตัวนะฮะแต่ไม่อยากจะบอกเหมือนคนอื่นที่บอกเตรียมตัวรวยไม่ใช่เตรียมตัวรับมือเพราะว่าบูรันอะจริงๆมันเป็นช่วงที่น่าเบื่อที่สุดผมไม่สร้างอะไรไม่ทำอะไรในช่วงบูรันมันเป็นช่วงที่มีคนที่อาจจะไม่ได้เข้าใจบิตคอยหรืออยากจะเข้าใจบิตคอย ในฐานะของฟรีดอมเทคแต่อยากจะทำกำไรในหน่วยเงินเฟียดซึ่งเขามีสิทธิ์แล้วก็มีเหตุสมควรทุกประการแต่ว่ามันไม่สนุกแค่นั้นเองนะฮะช่วงนี้เนี่ยdevelopment อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะในเชิงเทคโนโลยีในเชิงอะไรก็ตามถ้าราคามันขึ้นการพัฒนาทุกอย่างจะชะงักลงเพราะว่าคนก็จะหันไปหาว่าทำอะไรแล้วมันสามารถทำกำไรได้โปรเจกต์ที่ไม่ได้ทำกำไรรวดเร็วมันจะดูน่าเบื่อไปในช่วงนี้แต่ผมถือว่า Bitcoin เก็บแรงมาพอสมควร Bitcoin เก็บแรงรอบนี้ไม่ได้เก็บ4ปีเก็บ8ปีนะไซเคิลที่แล้ว Bitcoin ไม่มีของอะไรไปปล่อยกับเขารอบนี้มีเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเราน่าจะได้เห็นเฉพาะของที่เรามีอยู่นี่แหละแล้วเราจะเห็นมันถูกเทสด้วยการใช้งานด้วยดีมานด์ในตลาดไปเดี๋ยวเราดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอุ่นกระทะอันนี้อ่ะฮะเขาเปลี่ยนคำละเขียนว่ากีจากวัวกินหญ้าขวดที่เราที่ซื้อมาเขาเขียนว่ากีวัวกินหญ้ากีคือ clarified butter คือเนยที่เอาส่วนของพวกนมพวกโปรตีนออกแล้วเหลือแต่น้ำมันนะก็เรียกว่าน้ำมันเนยแล้วกันมันก็จะหอมดีเวลาย่างเนื้อจริงเราใช้น้ำมันอะไรก็ได้อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ชอบใช้ในทีผมจะผสมนู่นนี่นั่นนิดๆหน่อยลูก
ใจไปนิดนึงเดี๋ยวเราจะทำให้ขนาดมันเท่าๆกันหน่อยจะได้สุกเท่าๆกันแล้วแต่ชอบบางวันอยากกินเผ็ดๆก็เอาแค่ผิวครีมนิดนึงให้มันหอมๆบางวันอยากกินแบบรสชาติแบบอูมามิเยอะๆเซเวอรี่หนักๆก็เอาให้มันสุกถึงข้างในแต่ว่าเราจะไว้ขอบๆกระทะที่มันไม่ร้อนเท่าไหร่เดี๋ยวตรงกลางเราจะเอาเนื้อลงเนื่องจากเนื้อเราสูวีมาแล้วนะมันสุกแล้วทั้งชิ้นนะฮะเราแค่ต้องการกลิ่นและรสชาติเฉยๆแต่ไฟก็ไม่ต้องไปห่วงเรื่องความสุกอะไรแค่ค่อยๆทำให้ผิวมันได้ตามที่เราต้องการเฉยเราจะเอียงกระทะให้น้ำมันมันขึ้นมาครอบเป็นข้างๆด้วยนี่ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้มันสุกขึ้นมาได้มากขึ้น เราสามารถทำได้ทั้งผิวเกรียมแล้วก็ขอบเกรียมไปด้วยพร้อมๆกันอันนี้เกรียมกำลังดีแล้วมากกว่านี้จะไหม้แล้วกระเทียมไหม้ไปแลระหว่างนี้ก็รอฮะไฟดับแล้วอันนี้เอาความร้อนที่เหลือในกระทะมาดีเกรดเฉยๆเราใส่ไวน์แดงผสมน้ำ1:1แล้วก็เดี๋ยวจะเอาพวกทุกอย่างที่มันติดกระทะเมื่อกี้ผสมเข้ามาในน้ำเราก็จะให้มันรีดิวส์ลงไปเหลือเป็นน้ำข้นๆแล้วเดี๋ยวตอนก่อนที่เราจะเอามากินกับเนื้อเราจะใส่เนยเย็นๆเข้าไปแล้วทำให้มันเกิดเป็นแบบ emulsify ตัวเนยเข้าไปโดยที่ไม่ทำให้น้ำมันมันแยกตัวอันนี้ก็จะต้องรอเรื่องของจังหวะอุณหภูมิให้มันพอดีนิดนึงแต่ช่วงนี้ไม่มีอะไรรอเพราะว่าเนื้ออันนี้ประมาณนิ้วครึ่งเกือบ2นิ้วนะฮะก็จะต้อง rest ที่ประมาณ10กว่านาทีนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เสร็จออกมาเนี่ยประมาณทุ่ม12ได้จะประมาณทุ่ม25ก็
ถึงจะมาหั่นได้ตอนนี้ยังทำอะไรไม่ได้เราก็รอให้น้ำมันรีดิวซ์ไปเรื่อยด้วยเติมความร้อนให้มันนิดนึงเมื่อกี้จะเติมน้ำเย็นมากไปนิดนึงจริงๆมีเรื่องหนึ่งที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะฮะคิดอยู่นานแล้วแหละว่าจะพูดยังไงเพราะว่าไม่มีอะไรคือเดี๋ยวนี้เราทำรายการอาทิตย์วันอาทิตย์มาเลยหาช่องพูดยากการเก็บบิตคอยน์มันยากนะเซลฟ์คัสโตดี้มันยากนะนะครับอันนี้ผมรับรู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันยากสำหรับคนที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยคนที่คุณแล้วก็บอกว่ามันง่ายนิดเดียวคุณจำคำ12คำได้คุณก็เซฟคัสโตดี้ได้แล้วมันจะยากตรงไหนแต่ว่าในความเป็นจริงคือมันยากแหละแล้วมันพลาดได้เยอะเหมือนกันนะฮะแต่มันไม่ใช่แค่นั้นเซฟคัสโตดี้แล้วยังไงต่อคือสำหรับชาวบิตคอยเนอร์จริงๆเนี่ยหลายคนก็จะจริงจังกับการเซฟคัสโตดี้คือการเก็บบิตคอยที่เราถือคีย์เป็นของตัวเองเป็นอย่างมากเราไม่ไปฝากกับตัวกลางไม่ไปฝากกับเอ็กซ์เชนจ์หนึ่งในสิ่งที่อยากจะเตือนคือแลนด์สเกลของบิตคอยต่อจากนี้ไปเนี่ยผมมองว่า transaction fee จะสูงขึ้นแล้วอย่าลืมว่า transaction fee on chain เนี่ยมันคำนวณเป็นซาโตชิต่อไบต์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่สำคัญว่าเงินที่คุณกำลังจะส่งกำลังจะโอนเนี่ยมันมากมันน้อยขนาดไหนค่าโอนมันเท่ากันในวันที่ค่าโอนมัน50สตางค์คุณมีเงิน100บาทคุณส่งได้ ในวันที่ค่าโอนมัน 1,000 บาทคุณมีเงิน100บาทคุณส่งไม่ได้แล้วนะดังนั้นใครก็ตามที่ตลอดช่วงปีที่ผ่านมาทำการ stack sat คือเก็บออมนะฮะซื้อบน exchange เก็บเข้าสู่ wallet เนี่ยโดยเก็บเป็นยอดเล็กๆ 1,000 บาท 2,000 บาท 10,000 บาทต่อเดือนเนี่ยต้องระวังดีๆเพราะว่าตอนนี้ค่าโอนค่อนข้างแพงมากๆแล้วมันมีแนวโน้มที่เป็นไปได้ว่าจะแพงมากกว่านี้อีกในอนาคตเพราะว่านั่นคือสุขภาพของระบบในกรณีที่มันเป็นแบบนั้นเนี่ยธุรกรรมที่สมมติว่าคุณมีธุรกรรม 1,000 บาทเงี้ยนะฮะหลายๆธุรกรรมอยู่ใน wallet ธุรกรรมพวกเนี้ยคุณจะส่งไปไหนไม่ได้เพราะค่าโอนมาอาจจะหลายร้อยบาทจนมันไม่คุ้มเราต้อง consolidate ธุรกรรมก็คือต้องหาช่วงเวลาที่ค่าโอนมันถูกเนี่ยทำการโอนเงินให้ตัวเองโอนไอ้พวกเศษเงินเล็กๆพวกนั้นน่ะรวมให้เป็นก้อนใหญ่ผมมองว่านี่จะเป็นปัญหานะปัญหาโดยเฉพาะยิ่งปัญหาต่อไปแล้วเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับ hodler หรือเกิดขึ้นกับคนที่ถือยาวเก็บออมนะฮะผมยังไม่รู้ว่าแนวทางแก้ไขทางออกจะเป็นยังไงเราจะใช้ Lightning มันก็ต้องโอนเข้า Lightning ก่อนมันก็ยังต้อง move UTXO เล็กๆเหล่านั้นอยู่ดีหรือจะใช้ Liquid ได้ไหมมันจะมีวิธีอะไรที่จะแก้ไขปัญหาสำหรับUTXO ขนาดเล็กพวกนี้ไหมเมื่อก่อนเรามองว่า UTXO ขนาด 100-200 ซาโตชิเนี่ยเป็น Dust คือมันเล็กเกินกว่าจะโอนในวันนี้เมื่อค่าโอนมันหมื่นกว่าซาโตชิแล้วต่อธุรกรรมเนี่ยนะฮะถ้า UTXO ของคุณมันขนาดเล็กมากๆเนี่ยอาจจะต้องค่อยๆเตรียมตัวนะครับอันนี้ก็ฝากเตือนเฉยๆเพราะว่าเป็นเรื่องที่อยู่ในใจมาสักพักหนึ่งว่าสำหรับคนที่อุตส่าห์เนาะอุตส่าห์ยึดถือยึดมั่นหลักการนะฮะค่อยๆเก็บหอมรอมริบเก็บออมมีเท่าไหร่เก็บเท่านั้นแล้วเก็บแบบเซลฟ์คัสโตเดียลเนี่ยเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้ถ้าพลาดถ้าวู่วามผลีผามสั่งโอนเงินไปไหนมาดีไม่ดีจ่ายค่าโอนมากกว่าเงินที่โอนอันนี้ก็ระวังไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจริงก็ต้องบอกว่าขึ้น2024มีหลายอย่างที่เราแบบ look forward to ที่เราตื่นเต้นไม่ว่าจะเป็นแบบด้านพวก nation state adoption institution adoption นะเทคโนโลยีใหม่ๆ lightning layer 3 noster แต่ในขณะเดียวกันมันก็มีข้อจำกัดทางเทคโนโลยีที่มันจะเห็นชัดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนาดบล็อกที่จำกัดค่าโอนที่แพงขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้อจำกัดในด้านของ scripting language ต่างๆใน Bitcoin ซึ่งเมื่อมันมีความต้องการมีดีมานด์มากขึ้นมันจะถูกท้าทายมากขึ้นรอดูกันนะครับไม่มีทางแก้หรอ
ไม่มีทางแก้ทางแก้มีไหมมันคงมีแหละแต่บางอย่างมันก็จินตนาการไม่ออกจะแก้ยังไงเพราะว่าอย่าลืมว่า UTXO อ่ะมันล็อกเอาไว้ในฟอร์แมตไหนฟอร์แมตนั้นด้วยถึงเราจะมีเทคโนโลยีใหม่ที่ทำให้ UTXO ใหม่มันมีประสิทธิภาพสูงขึ้นมีขนาดเล็กลงแต่ UTXO เก่าที่ล็อกเอาไว้แล้วอ่ะการปลดล็อกอ่ะมันต้องมีขนาดในบล็อกเชนตามที่กำหนดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมี UTXO ในรูปแบบ Legacy นะฮะหรือแม้กระทั่งรูปแบบ Segwit เนี่ยมันก็จะไม่ได้รับการอัปเกรดจากพัฒนาการทางเทคโนโลยีใหม่ๆก็คงทำได้แค่ภาวนารอให้มันมีจังหวะที่ค่าโอนมันถูกซึ่งผมว่าเดี๋ยวมันจะมีอยู่แล้วอันนี้คือจริงๆแค่จะบอกว่าถ้าใครเจอปัญหานี้ทางออกสำหรับผมคืออย่าเพิ่งรีบร้อนอย่าเพิ่งแบบวู่วามทำอะไรเงี้ยเพราะว่าอาจจะแบบเสียค่าโง่มหาศาลเลยนะครับค่าโอนกลับมาถูกเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้เฝ้ารอไว้นะหรือว่าอาจจะยิงทำธุรกรรมให้ตัวเองด้วยค่าโอนต่ำๆเท่าที่เราเอฟฟอร์ตไหวไปก่อนเลยแล้ววันไหนที่มันคอนโซลิเดตได้มันคอนโซลิเดตเองแต่เราต้องมีความเข้าใจตรงนั้นสิ่งที่น่าสนใจกว่าคือ moving forward สำหรับคนที่จะเก็บเงินแบบนี้จะทำยังไงนะคิดว่าเดี๋ยวเราคงต้องอาจจะต้องทำคอนเทนต์เพิ่มนะฮะในส่วนหนึ่งในการให้ความรู้ให้ไอเดียอะไรเงี้ยแต่ถ้าผมมองก็คือว่ามันคงต้องเป็นวิธีอื่นเช่นการใช้ Lightning การใช้พวก Fediment ใช้พวก Cashew หรือว่าจะใช้ Liquid นะใช้พวก Sidechain ต่างๆในการที่จะแบบว่าเป็นขั้นกลางที่ยังมีความ Custodial น้อยกว่าฝากไว้บน Exchange อะไรเงี้ยก่อนที่จะรวบลงมาอยู่ในฮาร์ดแวร์วอลเล็ตรูฟตามง่ายๆว่าเงินที่จะยิงเข้ามาในฮาร์ดแวร์วอลเล็ตเนี่ยควรจะเป็นเงินขนาดเท่าไหร่เนี่ยผมมองว่าให้ดูค่าโอนที่เราโปรเจกต์ว่าเราจะต้องจ่ายเมื่อเราจะโอนมันออกเช่นเงินที่คุณจะเก็บไว้สัก10ปีคุณกะว่าใน10ปีค่าโอนธุรกรรมนึงจะล้านซาโตชิผมจะมองว่าค่าโอนมันไม่ควรเกิน 1% ของตัวเงินเพราะนั้นก็ถ้าเราโปรเจกต์ว่าค่าโอนคือล้านซาโตชิก็แปลว่าคุณไม่ควรจะทำ UTXO ต่ำกว่า100ล้านซาโตชิหรือ1บิตคอยน์นะโลกมันจะเป็นอย่างนั้นเราต้องวางแผนเผื่ออนาคตนะครับส่วนตัวผมก็ยังมี UTXO ที่ขนาดเล็กกว่านั้นอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเราก็ต้องค่อยๆปรับค่อยๆ consolidate อาจจะเป็นเรื่องแบบเรื่องเล็กน้อยที่เรากังวลอยู่คนเดียวอะแต่ว่ามานั่งคิดไปคิดมาคือก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันเนาะนะเขาบอกว่าให้มาอวยพรปีใหม่ผมไม่รู้ผมเอาความเป็นห่วงมาให้คือปีนี้เป็นปีที่ผมเชื่อว่าไปที่ไหนก็จะได้คำอวยและอวยพรเยอะแยะเต็มไปหมดอยู่แล้วเดี๋ยวเราจะเข้าปีบูรันเราจะกระทิงเราจะรวยอะไรต่ออะไรเงี้ยแต่ว่าสำหรับผมมันเป็นปีที่เราจะได้เห็นบิตคอยน์ถูกทดสอบในอีกรูปแบบนึงก็น่าตื่นเต้นน่าสนุกนะฮะฝากให้ทุกคนระวังตัวไว้แล้วก็ทำอะไรใจเย็นๆค่อยๆคิดมีสติ Don't trust verify นะครับแล้วตอนนี้เนื้อน่าจะได้ละเดี๋ยวเราไปแลกเนื้อกันเป็นแฮนด์ซอสแบบง่ายๆแทบจะไม่มีอะไรเลยอันนี้มันจะดูใสนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวพอมันเริ่มเย็นเลยมันจะทำให้ข้นขึ้นปกติเวลาเรสนะฮะก็ประมาณนิ้วละ5นาที2นิ้วสิ2นิ้วก็ประมาณ10นาทีนี่สวยตัวรอดให้ได้นะโบรันเรื่องอื่นบ้างดิเรื่องไหนอะครับ
ความรักครอบครัวลูกน้องไม่ใช่เรื่องของเราอันนี้คือเสร็จแล้วอันนี้ริบอายอันนั้นริบอายครับอันนี้เป็นบางส่วนของ Oyster Blade ไม่แน่ใจเป็นส่วนกล้ามเนื้อที่จะเหนียวมากหรือว่าจะเป็นส่วนของ Blade ที่ควรจะนิ่มมากดูจากการหดตัวเราเข้าใจว่านี่คือส่วนเหนียวหันนะได้เหนียวเลยแหละเอ็นทั้งดุ้นเลยนี่เอ็นทั้งดุ้นเลยนะฮะกินได้ไหมเนี่ยดิบไหมเนี่ยมันก็สูบีมาแล้วนะมันไม่ดิบหรอกเนื้อมันลีนสวัสดีปีใหม่ทุกคนครับขอให้ปี2024เป็นปีที่เราเป็นอิสระได้มีความสุขได้อยู่กับครอบครัวได้มีเวลาดูแลตัวเองได้มีเวลาคิดว่าจะทำอะไรกับตัวเองก็เหมือนกับทุกๆปีขอให้เป็นปีที่ดีแล้วกันยังกระทะยังไม่ร้อนอะไรอันเมื่อกี้อันเมื่อกี้ไหนที่ทอดเมื่อกี้อร่อยไหมอร่อยดีกินให้ดูหน่อยยังมียังเรสอยู่เมื่อกี้อายาตักเราทำไงชิมหายบนจานหั่นบนจานใครเขาหั่นบนจานกันหั่นไม่เจอเขียงมันไม่ว่าขี้เกียจแล้วกินกินเลยหั่นมันเสร็จเนื้อแทนที่จะทิ้งก็ยังกินซะมือก็ได้อะไรบ่ะนุ่มหอมป่ะกลิ่นเลือดแรงไปหน่อยต้องปรุงเยอะกว่านี้หน่อยสำหรับชิ้นที่ถ้าทำสเต็ก